้ความดีขนาดนี้ก็เวลาไม่มากช่วยมาก็จะพี่น้องญาติพี่น้องมาร่วมในครั้งของเราก็มาโดยความสะดวกเพื่อเรื่องหน้าที่ต้อนรับท่านผู้นำหมักเชิญก็คงจะเดินทางเข้ามา300โต๊ะนั้นดังนั้นก็ที่ก็เป็นหลักแล้วก็คงจะต้องดำเนินไปร่วมบุญร่วมบุญตกเขาจะใครเมื่อคนเราก็ต้องที่จะเป็นวัดสุโขจะใครไงจะใครไหนก็จะมาที่ทุกการกระทำอะไรก็แล้วแต่วันนี้คนน่าจะได้จากขอเข้ามาปู่ย่าตายายเป็นที่เป็นปีถ้าหน้ามีครอบครัวความยุ่งยากเราก็ต้องทำเพื่อชื่อเสียงของพวกเราต้องยากแต่คำว่าน้ำใจของคุณเจ้าภาพเพราะคุณย่าจากหนองหลงก็เดินทางแล้วก็เดินทางไปที่วัดที่บ้านแล้วยังใช้ระยะในการเดินทางเนี่ยแต่น้ำมากเนี่ยเราต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรแล้วก็ให้กำเนิดมาเป็นลูกสาว2คนตาไปตาก่อนเป็นรับญาติจนพองวันนี้ปิดตลาดจะไปไหนพี่ชัยนี่หนึ่งนะครับมองกล้องก่อนมองกล้องก่อนจับมองกล้องขอบคุณสื่อทุกแขนงสื่อช่างภาพประคองเรื่องบาเก็บให้หมดคุณยายอาจจะเตี้ยสักนิดหนึ่งน้องสายชนก็ต้องเลี้ยงวัวขุนไปกับคุณเอื้อตรงเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์นิดนึงนะครับขออนุญาตอนุญาตเป็นผมเกษาหมอแต่เรากินทหารได้มองนี่ครับมองนี่ครับตามันมีหูนี่ยังไงโตสนุกคนละโก้กันมองกล้องก่อนเด็กนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะมองกล้องครับอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่มากหรอกเดี๋ยวหลังจากนั้น
ช่วยกันด้านนี้ครับมองหน่อยพระนาคยังไม่มีแฟนนะยังไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งสิ้นพระน้ำหนักต้องตั้งอยากจะเริ่มทยอยเข้ามาแล้วก็มองไปหรือดูอย่างที่กำลังมาสั่งเรียนเชิญนะมองหน่อยครับเนี่ยจับผมหน้าเจ้าภาพอย่าให้อีกกี่คนจะเอากี่ชุดบอกนะภรรยาของเราก็ได้มีโอกาสได้พักผ่อนและคณะเกลียวผมได้ครอบครัวของย่าเมื่อเช้าคณะแม่ครัวบอกว่ามีความสุขแล้วก็เห็นคณะแม่ครัวบ้านท่าพระที่ให้ความเป็นกันเองให้ความจะมีขามาม้าแฝดมาเป็นชุดใช่ไหมม้าแฝดทุกคนจะได้มีโอกาสได้แบกถึงไม่ใช่ญาติผู้สานก็เข้ามาได้นะผมก็สั่งหลานผมมาไม่แม่มาแม่พ่อหน้าสวยก็โซ่มาล็อกขาหนึ่งน่ารักบอกพี่มาเต้นมันตื้นลงกำลังเป็นปีชุดนี้มันหลวมหลวมอยู่แต่วงมันสร้างมาอีกวงก็คือถ้ามิตรสัมพันธ์อยู่อีกคืนก็เมื่อคืนตีก็ตายเอาให้มันเต็มที่ไปเดี๋ยวเต้นอ้าวจังลุงหกเรายังตึกกันอยู่เดี๋ยวลุงต้องกินผมนุ่นได้ต้องถึงไ
รับเจ้าหน้าคอยจะแซวกับน้องชายของเราWe'll be right back.
กดไลค์อันนี้เนี่ยอะไรมีเด็กครับ
าดิเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปรอดูมาแล้วรอดู
Ha ha ha!
มารับจ้างใหม่ท่านไปยังในบ้านขอเลยครับพ่อแม่เขาก่อนจะได้พร้อมกันพร้อมกันช่วยนั่งเนี่ยเรื่องความจำอุตส่าห์ครอบครัวที่มีบ้านเขาจะนั่งได้พักก่อนทานอาหารก่อนเพื่อจะได้รับการเตรียมของอาตุลจากที่ท่านอาปุญญาตายายแล้วก็บิดามารดาที่ได้เรียนรู้ว่าเป็นลูกผู้ชายต้องดีนะเดี๋ยวนะนะครับในการที่จะให้จังหวะยิ้มไว้ซิโก้ของเรานั้นได้ขอสมัครสมากับที่ป้านะอาปุญญาตายายตุ้มครับตึงหัวเด็กอาลงมาเรื่อยนะพี่ละทุกนะครับซึ่งขั้นตอนพิธีการของเรานั้นก็ยังอยู่อีกหลายขั้นตอนพิธีการด้วยกันนะครับให้จังหวะขอเข้ามาแล้วก็อาบน้ำให้กับเจ้าหน้าและก่อนจะกราบพระราชทานทุกท่านนะครับเจ้าหน้าซิโก้ของเรานะครับมาถึงแล้วก็พิธีการขั้นตอนการเตรียมเรืออีกยายแท้ผมนึกน้ำหอมมาถ้ามีไม่มีเดี๋ยวถือแก้วน้ำเจ้าหน้าได้ขอกำมักกำมาก็มองที่ปู่ย่าเลยมองที่ปู่ย่าเลยล้างมือล้างเท้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้เข้าล้างเท้าให้พ่อคุณแม่คุณชวนมาถือมันที่ผ่านญาติชาบเข้ามาขออนุญาตครับนี่ไม่สวยนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะเราจะเก็บรูปรูปไว้ดูเป็นที่ระลึกก็ให้หลานอีก 1,000 บาทเอาย่างใครจะทำครับใครจะทำเลยผู้ใหญ่คุณมาอยู่ที่ไหนพี่น้องกันหนูก็ถูกแกล้งอ่ะพี่น้องได้ถูกตามขั้นตอนนะครับที่ให้เจ้าหน้านิดหนึ่งนะให้ขอจะมาประมาณเราทุกชาติพี่เข้าด้านหน้าเลยครับเข้าด้านหน้าเลยด้านหน้าแล้วนี่ยกพานเลยครับยกพานครับใกล้ค่ะเอาใครรีบขอชุดหนึ่งมาเลยเดี๋ยวผมจัดส่งพวงมาลัยก่อนเลยใครรีบมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรับเครื่องไว้ต้องมาบอกว่ารีบนะครับจัดให้นะครับเพราะว่าคนมันเยอะแล้วก็เหตุการณ์ก็พลาดชุดต่อไปจะเตรียมตัวนะครับนะครับเป็นชุดต่อไปยังมาไม่พร้อมพอไม่พร้อมคู่เดียวใช่ไหมได้คนนี้คนเชื้อสายจีนตำราจะดูเด่นชุดทางด้านเขื่อนยากก็ผ่านไปตรงกลางมาดีหมายเลขลบโอ้โหจอดรถตู้ดีมากเลยต้องมาทำเดียวเอาไว้ลงทั้งนะในฝันเมืองอรเอียง2นันทราสาจิต6นะครับผู้ช่วยเกียงไกรช่างเกียนดีแต่ที่ในฝันเมืองอรอีกนายอนันต์นายประพันธ์พบไหมลึกเลยบ้านน้องหลวงนะครับชุดของพี่น้องชาวบ้านหนองหลวงเช่นกันนะครับก็มีหนึ่งนางชุดปล่อยคุณทัศ
สองนางสมปองทองสุขเก้านะครับขอขอจะหลาวเจ้าสวยอระเอียมนางสมัยอระเอียมสุภุตรักน้อยนางมังรุตรักน้อยนายสุภุตรขอให้ครับเดียวนะครับขออนุญาตจะขอจะมาให้หลานขอจะมาตนาก่อนแล้วจะไม่ครับโดนพอยเนาะแล้วก็คุณสมยศ
คือคุณลุงคุณลุงนะครับเตรียมตามพร้อมไว้นะครับคุณช่อโปรตีพอคุณปันอิฐคุณเสน่ห์ตั้งดังหอคอยคุณสมยศคุณเกศสุรีนะครับตั้งดังหอคอยจะได้เป็นหน้าที่ของท่านต่อจากทุกท่านเลยนะเตรียมตามพร้อมกันเลยนะครับในช่วงนี้วันนี้ก็จะได้เป็นหน้าที่ของท่านนะครับก็ก็นึกไม่ออกเห็นหน้ามันพันแว้มาไหมอ๋อมาเข้ามาพิทิศแล้วก็พี่ศรีภูมิมาอ๋อเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่เกศรท่านกำนันอุดรจิตพีเนี่ยบางครั้งเรามาไม่เห็นไม่มีใครบอกเดี๋ยวตกค้างมาไหมท่านผู้ใหญ่เกศรได้เงินได้ทองโก้อาจารย์นเด่นจากอยุธยาเมืองเก่าเดี๋ยวมองตีปีหน้าตีปีนี้จ่ายปีหน้านะโดยท่านอาจารย์สมนึกเนี่ยปีนี้ได้ยินข่าวได้ฝังลูกนิมิตมา10 ล้านแต่พระยังไม่ได้ให้เลยเจ๊หมวยตลาดอุทองเป็นปีตั้งแต่ปีที่แล้วกว่าจะได้ดนตรีกว่าจะได้แกววงเดี๋ยวไปน้ำวนโอเคครับพอเก็บตกนะเก็บตกชุดท่าม้าหลับตาสามเรียนเชิญพี่คุณพ่อคุณแม่เลยนะเรียนเชิญตั้งมาห้ามมา
วันนี้แม่ฝันปิดปื้มนะแม่ฝันพี่น้องตาเลี้ยงทุกคนน้องกระโศกทุกคนสองห้องตาเลี้ยงครับผมนะครับคนเดียวนะมีลูกสาวสองคนเป็นข้าราชการครูทั้งหมดแล้วก็มีหัวแก้วหัวแหวนคนสุดท้องเนี่ยพวกนี้จะเป็นพระภิกษุสงฆ์ทุกคนมาปวดหัวสรุปแต่สำนองผมเมื่อคืนไม่อยากจะถามขาเลยเพราะคุณนะก็ไม่รู้จะทำไงถ้าไม่ได้ร่มเลยครับร่มเลยครับดูว่าได้ร้อยละ5-6 หมื่นนะลูกคนนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าคือหน้าพุกเข่าที่ได้ตังค์แต่หน้าสองหน้านี่ยิ่งพูดที่เสียตังค์อะไรขาที่อันข้างนึงก็ได้เออนั่นแหละลุกเดินก็ได้ลุกนักดนตรีไม่ต้องนะเราเขยิบได้ตามไม่ต้องเข้ามาเออบอกให้หมดนะปากปากรูปหนึ่งนะครับทีแรกเราถามให้เดินเนี่ยไอ้ห่างข้าก็ไม่รู้ข้าก็จะดูความแข็งแรงเขาแก่เหมือนกันถ้ารู้เนี่ยจะใครมาพันขาดนตรีเอาสักข้าน้ำลมสัก3 เพลงก่อนเฮ้ยพอกับแม่ยังไงติดชุดสำคัญชุดของบิดามารดาผู้ชูเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เท้าเท่าตาหอยจนเติบใหญ่อายุครบถ้วนวันนี้ต้องมาเฉลิมไว้นะครับเดี๋ยวสุดจากทุกที่จะน่าสุดของบ่ายของวันนี้โดยรับความเมตตาจากพระมหาเป็นขนาดที่เติบเท่าทุกวันนี้วันนี้ถ้าไม่มีสักไม่ใหญ่ในชีวิตของเราจะได้ทำหน้าที่ที่สุดสุดในวันรุ่งขึ้นกลับไปที่ข้าครับผมสลับเข้าไปใกล้ๆสลับเข้าไปใกล้ๆครับชุดหรือผมจะเพื่อตัวให้กับเธอนะครับตรงชุดนี้ผมจะได้ทำหน้าที่ให้ได้ปีละ2 อาทิตย์
ายแล้วตาโดนมือก็ครอบเลยแต่พลังเยอะน้ำเป็นคุณเลิศยังยกไหวเลยดีใจที่จะได้บวชเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวจะหน้าไปไปงานอีกที่หนึ่งพี่เลี้ยงหน้าไปไหนแล้วล่ะนะครับพี่เดียวไม่นอนแล้วคุณพี่สนอมาพาจะหน้าไปเปลี่ยนชุดไปช่องไหนโดนๆไปห้องน้ำก่อนนิทุนิทุรักนาคาหาโตอรหาโตตัมมาตัมพุทธตานาโอตัสสะปะกวาโตอรหาโตตัมมาตัมพุทธตานาโอวัมสรานังสัทธามาสุปาตาเอระภะอิหาปะตัมตัมมาจิจามุสาวาตาเอราภะอิสิทธาตัมสมาธิยามิลุกขังเอราภะอิสิทธาตัมสมาธิยามิลุกขังนาภะรานิกัปปะรังวัตมินทานังอะโหทานังปรมัตถานังแต่การบวชในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมากกว่าที่จะการบวชแทนคุณพ่อแม่หรือทำให้พ่อแม่ได้มีโอกาสได้บวชกับพ่อแม่กับลูกเป็นสำคัญลูกก็เหมือนการที่เกิดมาเป็นลูกผู้ชายแล้วประการเลี้ยงดูมาโดยตลอดรอดฟังจนถึงวันนี้เรานับถือพุทธศาสนากันก็เชื่อตามหลักคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพ่อแม่นั้นมีอุปการะคุณต่อลูกสุดที่จะภาวนาอุปการะคุณต่อเรามาก็มีหนทางเดียวเท่านั้นโอ้สดก็ไปชักชวนแนะนำให้พ่อแม่นั้นเข้ามาเนี่ยแต่ว่าข้อนี้ก็ต้องเกี่ยวโยงกันว่าลูกนั้นต้องเข้าไปบวชจริงๆและก็ทำให้พ่อแม่ที่ยังไม่มีศีลพูดเสมอว่าลูกผู้ชายแล้วจะต้องบวชทดแทนพระคุณของพ่อแม่พระคุณที่พ่อแม่มีต่อเรานั้นโดยรักษาอุโบสถถ้าขอร้องคนอื่นขอร้องอาจจะผิดเพี้ยนเวียงบ่ายจะเข้าไปรับการอบรมชีวิตจิตใจจากการที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ให้มีศีลมีธรรมขึ้นเป็นส่วนตัวเป็นที่มีความรู้ความประหลาดขึ้นเป็นอย่างอื่นจะเข้าไปถือศีลเจริญภาวนาอย่างไรก็รู้ว่าดีนะก็ดีอยู่แต่ก็ยังต้องมีข้อถูกและเอานำมาประพฤติปฏิบัติเป็นส่วนตัวให้กายวาจานั้นสงบความจัดทางชั่วทางกายทางวาจานี้ใช้ศีลเว้นจากความชั่วจะเกิดขึ้นจากการกระทำทางกายวาจาได้ศึกษาให้รู้จักข้อวัดปฏิบัติที่ควรเว้นทางกายวาจาได้ลงมาจากศีลไม่เว้นจากความคิดเห็นอันวิปริตน่าเคารพศีลควบคุมจิตไม่ให้มีการโลภโกรธหลงอิจฉาริษยาพยาบาทกันเขาเรียกสมารู้กันแต่ที่แน่ๆเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนจะตายเร็วตายไม่เข้าก็ต้องตายอยู่แล้วถ้าพิจารณาอย่างนี้อยู่เสมอๆแล้วมันจะเกิดความไม่ประมาทที่ว่าประมาทก็คือว่าจะต้องทำงานแทนตัวหัดไว้อย่าว่าแต่ตัวของผู้จัดการเองเลยอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานข้างๆกระซิบข้างหูอรหังนะพุทโธนะในการที่เราจะต้องครองชีวิตอยู่ให้มีความสุขตายไปแล้วก็มีความสุขในโลกหน้าพ่อ
พ่อแม่เข้าวัดไม่เคยซื้อสินเจริญอุปสมบทไม่เคยซื้ออุปสมบทไม่เคยซื้อธรรมทานไปขอร้องให้พ่อแม่เข้ามากระทำบ้างพ่อแม่ได้อาศัยความรักจะรู้อีกเรื่องถ้าลูกคนไหนทำได้ดีเรียกว่าทดแทนพระคุณของพ่อแม่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยพระราชนกับเรามีโอกาสดีก็ตอนนี้แต่ตอนเป็นคารวาสนี้เราจะไปชี้จวนแนะนำท่านทั้งที่คุณพ่อแม่อยู่ตรงจุดนี้ไม่ใช่บวชแล้วก็ไปกินน้ำร้อนน้ำชาไปวันๆแล้วก็รอวันศึกอย่างนี้ไม่ได้ศึกษาโรงเรียนอะไรไม่เคยประเทศสั่งสอนแนะนำชักชวนพ่อแม่อันนี้ไม่ใช่ว่าบวชแทนคุณเพราะว่าถ้าถือว่าเพียงแค่ผมพลาดไปแล้วตัวลูกบวชไม่กี่วันกินเหล้าเมายากันแล้วก็แค่นั้นศึกแล้วลูกศึกแล้วก็ยังคงอย่างเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ไม่ได้คิดแทนน้องคุณพ่อแม่ให้จากการละความชั่วกับทำความดีได้เลยฉะนั้นขอฝากเอาไว้ว่าการบวชถ้าเป็นข้อธรรมวินัยอยากให้ได้บุญผลอย่างสมบูรณ์แบบแล้วหรือจะคิดทดแทนพระคุณของพ่อแม่สมบูรณ์แบบแล้วท่านกล่าวว่าพ่อแม่ไม่มีศีลก็ทำให้พ่อแม่ไอ้สองลูกชายก็มีความทุกข์หายทั้งว่าจะบวชแทนคุณของพ่อแม่ก็อยู่นั่นเป็นเครื่องประกอบเป็นสัญลักษณ์เครื่องประกอบก็รู้ถึงความลักษณะอย่างนี้เป็นความประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มีการปฏิบัติธรรมก็มีความหมายที่ไม่ตรงกันฉะนั้นการบวชเป็นทำไมในจะอยู่นานหรือช้าเป็นสักการอยู่ก็ไปแล้วต้องศึกษาให้รู้ว่าศีลสมาธิปัญญาสมาธิศีลควบคุมกายวาจาที่ทำในทางกายวาจานี้จงรู้ว่าถึงกันแต่ขอให้หน้าจงเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้เป็นสารสัพเพโอเรตุสัตตวาจงโทปนารโสยะภาอานิโชติรักโสยะธามสัพพิติโยวัตถังดุสัพพโลกโววินัสสัตตุมาเทวะวะอัตถาไม่ได้นะครับขออนุญาตครับนิดนึง1 2เรียบร้อยครับผมครับก็พวกเราภาวนารู้สึกนะครับเพราะว่า